เตือนภัยนะคะพบทองปลอมรูปแบบใหม่ตรวจสอบยากไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่าแนะนำว่าให้ซื้อทองคำใช้หรือเพื่อลงทุนเนี่ยควรซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้ค่ะซึ่งทางด้านของนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ก็เปิดเผยค่ะบอกว่าได้รับรายงานนะพบกลโกงใหม่ในการขายทองคำปลอมโดยมิจฉาชีพค่ะเขาจะใช้วิธีการเนี่ยนำผงโลหะทังสเตนซึ่งมีน้ำหนักใกล้เคียงกับทองคำค่ะไปผสมในก้อนโลหะทองคำแล้วก็หลอมเป็นทองคำรวมถึงทำเป็นตัวเรือนนะคะโดยนิยมทำเป็นลักษณะทองรูปพรรณเก่าเก็บทำให้ผู้รับซื้อเนี่ยไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่าเพราะว่าการตรวจสอบทั่วไปรวมถึงห้องปฏิบัติการตรวจสอบขนาดเล็กที่มีเครื่องมือไม่เพียงพอเนี่ยทำให้ยากต่อการตรวจสอบส่วนผสมดังกล่าวนะคะการตรวจสอบว่าเป็นทองคำแท้จะต้องนำไปหลอมเพื่อแยกธาตุเคมีหรือการตัดก้อนทองคำเพื่อดูความเป็นเนื้อเดียวกันค่ะซึ่งหากเป็นทองแท้เมื่อตัดเนื้อทองออกมาจะเห็นได้นะคะว่าผิวที่ตัดนั้นเนี่ยมีความเป็นเนื้อเดียวกันมันวาวเป็นประกายทองคำค่ะแต่หากตัดผ่าก้อนทองคำแล้วเห็นว่ามีการแยกตัวของชั้นโลหะมั่นใจได้เลยว่ามีการผสมโลหะอื่นๆเข้าไปค่ะและให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าการปลอมทองคำเนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนะเพื่อยากต่อการตรวจสอบเพราะปัจจุบันทองคำมีมูลค่าสูงกว่าบาทละ 34,000 บาททำให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาหาประโยชน์เพิ่มมากขึ้นโดยมีการปลอมทองคำในรูปแบบต่างๆค่ะเช่นทองเกรด A ทองไมครอนทองโคลนนิ่งทองยัดไส้แล้วก็เครื่องประดับทองปลอมแล้วล่าสุดนะการนำผงทังสเตนมาใส่ไว้ด้านในแล้วก็ด้านนอกเป็นทองคำแท้เนี่ยยิ่งทำให้ตรวจสอบยากขึ้นแล้วก็มีร้านทองคำมีรองรับจำนำที่ถูกหลอกขายทองคำปลอมเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันด้วยพี่ต้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะแล้วคุณสุเมฆก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะว่าในการซื้อขายทองคำหรือว่าต้องการซื้อทองคำเพื่อลงทุนเนี่ย GIT มีข้อแนะนำให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่ได้ใบรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เพื่อมั่นใจได้นะคะว่าสินค้าที่ซื้อไปเนี่ยมีคุณภาพมาตรฐานหรือเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ในโครงการซื้อด้วยความมั่นใจผ่านใบรับรอง GIT หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อโครงการ Buy With Confidence หรือว่า BWC นะคะเพราะว่าร้านเหล่านี้เนี่ยเขามั่นใจได้ว่าขายสินค้าดีมีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดค่ะส่วนการตรวจสอบทองคำพี่ต้นปัจจุบันนะคะตรวจสอบเพียงตาเปล่าเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะโดย GIT ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติมีเครื่องมือขั้นสูงที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนค่ะเช่นกรณีนี้สามารถตรวจสอบว่าเป็นทองคำแท้หรือทองคำปลอมก่อนที่จะรับซื้อโดยไม่ต้องทำลายชิ้นงานด้วยเทคนิคนี้ค่ะ X-ray fluorescence หรือว่า XRF ที่เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ชนิดของธาตุแล้วก็ปริมาณธาตุในสารตัวอย่างนะคะโดยที่การตรวจสอบนี้ได้รับการรับรองกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือว่าสมอในขอบข่ายการวิเคราะห์ half percent ทองคำหรือว่า AU ที่ได้มาตรฐานแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เตือนภัยกันนะคะตอนนี้เนี่ยมีการพบทองปลอมนะรูปแบบใหม่ตรวจสอบได้ยากนะคะ